Hello Hello น่ายิ้มแป้นเลยนะคะมาช่วงนี้ทีไรเนี่ยเป็นช่วงยิ้มแป้นของเราทุกทีค่ะเรายังอยู่ที่เอเชียทีคนะคะแล้วตอนนี้ก็มาร้านอาหารอีกหนึ่งร้านที่ต้องบอกขึ้นชื่อแล้วก็อร่อยมากคือร้านไม่น่าเราก็เอาชื่อเต็มของเขา1971 The Harbor Market นะเยอะละอันนั้นนะพี่ว่าชื่อร้านของจริงคือ The Harbor Market ค่ะครับสวัสดีครับผมตีนะครับก็คือมีตำแหน่งหน้าที่ก็คือดูคอยดูแลร้านที่ The Harbor Market ที่นี่ครับผมครับสวัสดีครับผมวิษณุนะครับนุนะครับตำแหน่งก็คือเป็นเชฟใหญ่ที่นี่ครับผมก็คือที่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นโรงงานเชือกเก่าๆแล้วสไตล์ที่นี่ก็จะแต่งประมาณแนวๆเก่าๆดูอาร์ตๆนิดนึงแล้วก็จะมีเป็นด้านบนนะครับจะเป็นเหมือนเป็นแฮนดี้แมนก็คือเหมือนว่ามีคุณลุงเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงงานเชือกแห่งนี้ก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกเครื่องไม้เครื่องมือเก่าๆที่เราตกแต่งใช้ตกแต่งร้านบริเวณรอบๆร้านซึ่งจะเห็นได้บริเวณรอบๆของร้านเราเลยครับผมครับผมจะเป็นด้านอาหารไทยนะครับก็จะเป็นสะโพกไก่ย่างนะครับหนังกรอบนะครับอันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆเพราะว่าแต่ว่าเป็นอะไรที่ถูกปากสำหรับคนไทยนะครับผมก็จะเป็นข้าวผัดขมิ้นสมุนไพรแต่เราก็ใช้ชื่อของเราเป็น The Harbor ซึ่งเป็นซีฟู้ดครับผมก็อาจจะแปลกตาออกแนวฟิวชั่นนิดนึงแล้วบางคนก็ว่ามีการท็อปฝอยทองมันทานได้หรือแต่พอทุกคนได้ลองทานแล้วก็แบบมันเข้ากันเพราะในส่วนผสมเราจะมีสมุนไพรแล้วก็มีพริกขี้หนูมันจะออกเผ็ดร้อนตัดกับฝอยทองครับผมแล้วก็เป็นพาสต้าชิคเก้นซูริคสไตล์ครับสำหรับคนที่รักครีมแล้วก็มีเนื้อสัตว์แล้วก็มีพริกเบลเปเปอร์ก็คือเป็นช้อยให้เลือกสำหรับคนที่รักครีมนอกจากคาโบนาร่าอีกหนึ่งตัวครับผมอาหารวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหปรบมือเลยนะปรบมือเลยนะทำหน้าที่พรีเซนต์กันหน่อยสิคะอันนี้อะไรเอ่ยสะโพกไก่ย่างค่ะอันนี้ตอบเลยอันนี้อะไรคะอันนี้ข้าวผัดอันนี้ข้าวผัดอันนี้ข้าวผัดเฮอร์เบิร์ต you know สปาเกตตี้สปาเกตตี้ซูริคไก่ซูริคสไตล์ค่ะนี่ผมบอกให้รู้เลยว่าเป็นมาจากเมืองนอกมาไกลนะคะเนี่ยขึ้นเครื่องมาเลยเนี่ยซูริคเอามาอาหารเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะมาพี่ขอไปไก่ย่างสะโพกด้วยนะสะโพกมันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนี่เขามีแบบว่าเป็นกระเทียมพริกราดอยู่ข้างบนคือพี่โยไหนบอกหน่อยว่ารสชาติเป็นไงพี่ว่ามันแบบว่าเป็นรสชาติไทยๆอย่างเงี้ยคนไทยมีแจ่วด้วยแจ่วพี่เอ็มเป็นคนที่ชอบกินไก่ย่างมากเขาบอกว่าหนังไก่กรอบมากต้องชิมอันนี้นะแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยย่างมาแบบนุ่มกำลังดีค่ะอร่อยอันนี้หอมพริกหยวกมากเอานี่กินแล้วเหรออ้าวกินแล้วดิรออะไรอ่ะทำไมถึงไปก่อนล่วงหน้าขนาดนี้ลักษณะเหมือนเรากินคาโบนาร่าใช่ไหมมันก็จะมีครีมแต่คาโบนาร่ามันจะเลี่ยนใช่แต่นี่คือใกล้เคียงนะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่ามีความมันของครีมนะแต่ว่าใช่ไม่เลี่ยนแล้วก็เมื่อกี้กินเห็ดเข้าไปเด้งหยุ่นเด้งหยุ่นค่ะเนี่ยช่วยกันหน่อยสิเอ๊ะดูเหมือนมันมีฝอยทองข้างบนอ่ะเฮ้ยใช่ฝอยทองเลี่ยนหมีป่ะไม่ฝอยทองค่ะต้องบอกความอร่อยค่ะมีความหวานกลมกล่อมสรุปว่าเป็นหมกของกะหรี่นะแปลกเลยละค่ะเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรนะข้าวผัดฮาร์เบอร์ก็คือมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นอะไรพูดเนี่ยข้าวผัดอะไรนะข้าวผัดฮาร์เบอร์บรรยากาศที่ดูเป็นกันเองเนื่องจากมันเป็นสไตล์ตลาดก็เหมือนเป็นคนรู้จักพี่ๆน้องๆมาเที่ยวกันมาหาสู่กันอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จุดเด่นก็คือที่นี่ก็คือเป็นก็เรื่องของอาหารที่รสชาติดีรสชาติถูกปากเป็นที่บอกต่อกันของลูกค้าทุกท่านที่มาที่นี่ครับเป็นซุปหัวไชเท้าค่ะมีคาร์บไหมค่ะปกติเวลาทานต้องจัดอันดับ
เหมือนเดิมตามสไตล์ของ Crazy Beautiful ค่ะและไก่ย่างนี่โดนใจที่ว่ามันหนังกรอบจริงๆปกติเนี่ยเวลากินไก่ย่างจะเคี้ยวหนังกรอบเพราะความที่มันแบบใช่เหมือนกันมันแหย่ๆแต่นี่หนังกรอบรับรองว่าถูกใจพวกแบบสาวที่แบบไม่ชอบของแหย่ๆนะส่วนสปาเกตตี้น่าจะเป็นอันดับ2นะเนื่องจากรสชาติที่มันแบบว่ากลมกล่อมแล้วมันไม่เลี่ยนมากอันที่3นี้ให้ความในความแปลกด้วยผสมผสานกันระหว่างซอยทองด้วยแต่บางคนอาจจะไม่ชอบหวานแต่อันนี้ไม่ได้หวานมากขนาดนั้นพอบอกเป็นฝอยทองเลยตกใจเพราะมันกบกันได้พอดีนะถือว่าสุดยอดโอ้วันนี้อิ่มน้ำสำราญกันเดอะฮับเบิลมาร์เก็ตนะครับตั้งอยู่ที่โครงการเอเชียทิกนะครับอยู่ระหว่างโกดัง5กับโกดัง6นะครับสังเกตง่ายๆแล้วเราจะมีประภาคารสูงๆตั้งอยู่หน้าร้านเป็นจุดเด่นเลยนะครับแล้วเราเปิดประมาณ5โมงเย็นจนถึงประมาณตีหนึ่งนะครับผมสนใจติดต่อที่ร้านนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์021085170นะครับร้านเราเปิดทุกวันหรือว่าติดตามที่ Facebook Fanpage นะครับที่ The Harbor Market ได้เลยครับโอเคค่ะเอาเป็นว่าวันนี้อิ่มอร่อยมากต้องขอขอบคุณร้าน The Harbor Market มากๆเลยที่เราได้มาชิมขอบคุณชาแล้วก็ชางเอ็กซ์พอร์ตค่ะติดตามรายการเราได้ที่ไหนคะ True 73ค่ะ Travel Channel ค่ะ True Vision ทุกวันอังคาร5ทุ่มค่ะโอเคก็สามารถแบบถ้าเกิดใครไม่ได้ติด True Vision นะคะก็แบบเปิดดูได้ใน YouTube ได้นะคะส่วนคำว่าโยเรซี่ Beautiful ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากพบกันสัปดาห์หน้าไม่รู้ว่าจะเป็นเราสี่สาวเหมือนเดิมหรือว่าจะมีอีก2สาวมาแจมบ้างเนาะอื้องานไปมากนะสองคนนี้คราวหน้าต้องไปตามบินดากับโบกี้กลับมาด้วยโอเคเจอกันวีคหน้าสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ